ลุงมาทำอะไรที่นี่วันนี้ลุงซึ่งลุงจะมาบ่อยมากนะลุงมาบ่อยกว่าห้างอีกนะห้างไม่เคยเข้าแต่อะไรเนี่ยครับมีคนเขาอยากให้เรามาบ่อยๆตอนนี้เราก็มาบ่อยๆเหมือนคุ้นชินแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาบ่อยเพราะว่าเราต้องรออ่อนเขาเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็มาเหมือนเราแต่เขาจะมาทีหลังเขานี่คือใครใครคือเขาเขาคือคนนั้นเอาคนนั้นคือใครอ่ะเขาคือบุคคลที่สามที่เราพูดถึงบุคคลที่สามที่เราพูดถึงคือเขาเราคือตัวเราตัวแต่ตอนนี้เรามาแต่ตอนนี้บุคคลที่สามยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาครับบุคคลที่หนึ่งเราต้องมาก่อนใช่เราเป็นบุคคลแรกบุคคลที่หนึ่งคนแรกคือเราเขาเป็นเฟซเขาเป็นเฟซมาสัมภาษณ์อยู่ฮะก็เอาไมค์ที่มาสัมภาษณ์อยู่เพราะว่าอุ้ยตกใจหมดก็หน้าที่ของคนแรกก็คือต้องมาก่อนต่อไปเขาบุคคลที่สามที่เราพูดถึงเขาก็จะตามมาทีหลังแต่เชื่อว่ามาทีหลังต้องมีดีกว่าเราเยอะนึกว่าต้องเมียเมื่อกี้ต้องเมียนะต้องมีดีกว่าเราเยอะหมายถึงว่าต้องโดนกัดเลยลุงต้องโดนบินบนฟ้าโดนเพราะกฎหมายเขาห้ามบินโดนเขาห้ามบินโดนในเขตที่เขาไม่อนุญาตบินโดนมันคือบินนานฮะบินโดนคือบินนานบินถึงโอ้ยตายแล้วสูบินถึงไปถึงไหนก็ไม่รู้นะโดนภาษาอีสานแต่วันเดินโทษมันถึงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมลุงบุคคลที่สามอาจจะโดนเพราะโดนนานลุงมาดูการทำสวนหน้าสพเพื่อไปจัดสวนที่บ้านบ้างจัดสวนที่บ้านมีดอกจานบานไหนดอกจานบานแล้วที่แถวนะก็มีหลายต้นหลายหมากมันจะตกตรงนี้ที่บ้านนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นมันจะมีโครงการนะเป็นโครงการของหลวงในผมก็เคยเข้ามาอบรมสัมมนาอบรมช่วงที่เป็นปราชุมชนก็เราจะมาขออะไรต่างๆมาที่นี่ก็จะมีศูนย์เพาะพันธุ์ไก่ไข่ฝั่งนู้นที่ผมมารับที่ผมเลี้ยงอยู่ที่บ้าน